awkwardness. Put on my boots and a lily white. หลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายที่มีโครงการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสอนเรื่องโภชนาบำบัดสปาและความงามโยคะธรรมชาติบำบัดดนตรีบำบัดและการฝึกสมาธิเพื่อให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจคำถามว่าทำไมมหาวิทยาลัยต่างๆถึงให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพเรามาฟังกันนะคะจากผลสำรวจของบริษัทวิจัยการตลาดระดับโลกอย่างลุงเทลประเทศสิงคโปร์พบว่าคนไทยกำลังมองหาวิธีที่จะปฏิวัติตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมจากการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเมืองใหญ่จำนวน 1,500 ท่านในปี 2561 พบว่า 79% ต้องการมีโภชนาการที่ดีขึ้น 76% อยากมีชีวิตที่สมดุลและ 73% ตั้งใจหันมาออกกำลังกายให้มากขึ้นจากความสนใจด้านการดูแลรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งอยู่ในเทรนด์กำลังมาแรงและเป็นกระแสของคนรักสุขภาพมหาวิทยาลัยธรรมกายจึงจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น5วันเพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบครบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพรดูแลผิวพรรณทำสปาหน้าเพื่อความอ่อนเยาว์การรักษาฝ้ากระให้หายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอนการดูแลอาหารจากนักโภชนาบำบัดมีคอร์สสอนโยคะทุกท่านจะได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะมีเวิร์กช็อปการตรวจสุขภาพแบบประเมินผลเสี่ยงและการให้ความรู้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้านโรคภัยจากทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการสวดมนต์นั่งสมาธิและการฝึกปรับกายปรับใจให้สบายอย่างถูกวิธีจากคณะพระอาจารย์ที่เมตตามาแนะนำเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงธรรมะภายในกันอย่างง่ายๆและพบความสุขจากการปฏิบัติธรรมกันนะคะทั้งหมดนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรการพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจแบบประเมินผลจริงระยะเวลา5วันกับคุณค่าที่ทุกท่านจะได้รับในช่วงเทศกาลแห่งความรักวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2562 หลีกหนีฝุ่นพิษและมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขาใหญ่เชิญชวนคนที่คุณรักและให้เวลากับสมบัติอันมีค่าคือร่างกายของเราให้แข็งแรงและพบความสุขภายในกันนะคะ